ัสดีค่ะดิฉันนางสาวพัชราพรธรรมานะคะปัจจุบันเป็นครูผู้สอนนะคะที่โรงเรียนราชวินิตบางแก้วจังหวัดสมุทรปราการค่ะสอนในวิชาเคมีค่ะจากการเข้าร่วมโครงการนะคะก็ได้รับองค์ความรู้นะคะในการนำGPAT 5 Step นะคะมาเขียนแผนการจัดการเรียนรู้แล้วก็ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้นะคะเพื่อให้ผู้เรียนนะคะได้ลงมือปฏิบัตินะคะในรูปแบบ Active Learning นะคะซึ่งแต่เดิมนะคะในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนะคะก็จะเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ในรูปแบบ 5E เราก็ได้นำGPAT 5 Step ค่ะมาประยุกต์แล้วก็ปรับแผนการจัดการเรียนรู้ของเราค่ะหน่วยการเรียนรู้นะคะที่ดิฉันเลือกในการจัดการเรียนรู้นะคะก็เป็นเรื่องพอลิเมอร์ค่ะคือผู้เรียนนะคะก็ได้ตั้งแต่ขั้นแรกเลยค่ะที่รวบรวมวิเคราะห์ข้อมูลนะคะปัญหานะคะขยะจากพลาสติกนะคะเป็นต้นนะคะแล้วก็นำไปสู่การหาวิธีหรือว่าแนวทางแก้ปัญหานะคะในการที่จะออกแบบนะคะบรรจุภัณฑ์พอลิเมอร์นะคะที่ช่วยแก้ปัญหานะคะขยะนะคะพลาสติกหรือว่าเป็นผลิตภัณฑ์พอลิเมอร์รักโลกค่ะแล้วก็นำไปสู่การนำเสนอนะคะเมื่อนักเรียนนะคะได้ชิ้นงานหรือว่านวัตกรรมออกมานะคะอันนี้ก็คือนักเรียนจะเกิดการที่ประเมินค่าในชิ้นงานนะคะนอกจากที่เขาจะสามารถแก้ปัญหาในชุมชนได้นะคะยังสามารถต่อยอดในการประกอบอาชีพได้ค่ะคือนำชิ้นงานนะคะไปจำหน่ายคืออันนี้ประโยชน์ที่ได้รับก็คือลงสู่ตัวผู้เรียนเองเลยนะคะที่เขาจะสามารถช่วยแก้ปัญหาในชีวิตประจำวันได้ค่ะทางน้ำก็คือปรับตั้งแต่แผนการสอนก่อนเลยอันดับที่หนึ่งนะครับไปดูแผนการสอนของเราในปกติที่เราสอนแบบแนะนำเขียนบนกระดานซึ่งเด็กไม่ได้ทำเลยนะครับเด็กไม่ได้คิดเลยซึ่งครูเป็นการแนะนำทั้งหมดนะครับอธิบายและขยายความทั้งหมดนะครับเราก็เลยมีการปรับโดยที่ให้เด็กได้ปฏิบัติและลงมือทำมากขึ้นครับระดับวิชาของคณิตศาสตร์เลยครับมันเหมือนกับวิชาที่นำมาทำดังนั้นอันดับแรกก็คือเราต้องเรียนรู้ให้เขาเนี่ยนะครับมองจากสิ่งง่ายๆก่อนจากง่ายไปสู่ยากนะครับซึ่งปรับที่แผนการสอนในจีแพทย์ฟาสเต็ปนะครับซึ่งเหมือนกับให้เด็กได้ลงมือทำนะได้คิดมากขึ้นนะครับก็เลยเอาตรงนี้ครับมาปรับใช้แล้วก็มาใช้ปรับเปลี่ยนวิธีการสอนของเราให้เปลี่ยนแปลงไปนะครับที่หนึ่งนะครับก็คืออาจจะมีในช่วงนักเรียนนะครับนักเรียนเก่งกับอ่อนในอยู่ในห้องเดียวกันนะครับซึ่งถ้าเราแบ่งเป็นทีมหรือจัดกิจกรรมอะไรที่ร่วมกันเนี่ยบางทีจะต้องหาสิ่งที่ความลงตัวของเด็กสองกลุ่มเนี้ยนะครับโดยผ่านเกมหรือกระบวนการต่างๆนะครับเพราะว่าถ้าเกิดมีการแข่งขันกันบ้างหรือทำอะไรเงี้ยเด็กในอ่อนกว่าเนี่ยเขาก็จะขาดการคิดน้อยนะครับซึ่งเราก็อาจจะเปลี่ยนโจทย์บ้างให้ง่ายขึ้นนะครับประโยชน์อย่างแรกนะครับก็คือในตัวผมเนี่ยคือเปลี่ยนแปลงอย่างชัดเจนนะครับเพราะว่าโดยปกติเราจะสอนแบบท็อปแอนด์ช็อคหรือว่าบนกระดานขึ้นโจทย์นะครับเด็กเขาจะไม่ได้คิดอะไรแบบนี้ครับแต่ในปัจจุบันนะครับเมื่อวิธีการนี้เข้ามามีการแอคทีฟลิสติ้งเด็กได้คิดได้ทำได้ลงมือทำบางครั้งเด็กอาจจะได้สร้างโจทย์ได้ตนเองนะครับเพื่อเป็นการเหมือนกับดูความเข้าใจของเขาในหลายๆด้านนะครับซึ่งตรงนี้มีประโยชน์มากที่แรกมันเป็นการปรับเปลี่ยนของตัวเราก่อนนะครับแล้วก็นำไปสู่นักเรียนเพราะว่านักเรียนเราเนี่ยมีการเรียนรู้มีความต้องการที่อยากจะเรียนแล้วก็เกิดความเบื่อหน่ายในวิชาเนี่ยน้อยมากนะครับเรื่องแตกต่างจากเมื่อก่อนแล้วก็เป็นวิธีการสอนที่ค่อนข้างดีเยี่ยมเลยครับผมในกระบวนการที่เรานำ GPAT 5 Step นะครับมาใช้ในการเรียนการสอนนะครับสิ่งที่สำคัญคือเอามาใช้ในการปรับวิธีเรียนแล้วก็เปลี่ยนวิธีสอนนะครับในการปรับวิธีเรียนเนี่ยก็คือเราได้เปลี่ยนรูปแบบการเรียนรู้ของนักเรียนนะครับจากที่เด็กนั่งฟังเราเป็นส่วนใหญ่นะครับก็เป็นเด็กได้ลงมือปฏิบัติจริงนำความรู้ทางคณิตศาสตร์มาใช้ในการแก้ปัญหาต่างๆรวมถึงสร้างนวัตกรรมให้กับพวกเรานะครับส่วน
ในด้านของการเปลี่ยนวิธีสอนครับเราก็ได้เปลี่ยนรูปแบบการจัดการเรียนการสอนใหม่นะครับให้เด็กเป็นผู้ลงมือทำเองทำงานด้วยตนเองนะครับแล้วก็นำความรู้คณิตศาสตร์ไปใช้ในการแก้ปัญหาแล้วก็เปลี่ยนตนเองให้กลายเป็นนวัตกรในการสร้างสรรค์นวัตกรรมครับปัญหาและอุปสรรคที่เกิดจากการจัดการเรียนรู้นะครับก็ไม่มีอะไรมากครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรื่องสื่อการจัดการเรียนรู้แล้วก็ความพร้อมของห้องเรียนในการจัดกิจกรรมนะครับถ้าเรามีสื่อในการจัดการเรียนรู้หรือว่าเทคโนโลยีที่เด็กสามารถเข้าถึงได้ทุกคนเนี่ยครับก็จะทำให้เด็กสามารถเรียนรู้ได้อย่างเต็มที่แล้วเราก็สอนได้อย่างเต็มที่ครับตอนนี้เราจัดกิจกรรมการเรียนรู้ไปแล้วนะครับเราก็เลยอยากจะให้ทางทีมงานนะครับช่วยอาจจะมีการวิจัยเล็กๆในชั้นเรียนขึ้นมานะครับว่าสิ่งที่เราได้จากกิจกรรมการเรียนรู้ทางด้าน Active Learning ไปเนี่ยมันส่งผลต่อพัฒนาการของผู้เรียนอย่างไรนะครับหรือว่าในระยะยาวเด็กมีพัฒนาการอย่างไรนะครับจะได้ออกมาเป็นรูปแบบของวิจัยในชั้นเรียนหรือว่าวิจัยทางด้านการศึกษาที่สามารถอ้างอิงผลประโยชน์ไปใช้ในการพัฒนาการศึกษาได้ครับประโยชน์ที่ได้รับนะครับโดยส่วนใหญ่คือที่สำคัญก็คือลงไปที่ผู้เรียนนะครับทำให้ผู้เรียนเนี่ยได้ฝึกกระบวนการคิดขั้นสูงนะครับสามารถพัฒนากระบวนการทำงานเป็นขั้นตอนอย่างชัดเจนและเป็นระบบนะครับซึ่งทำให้ผู้เรียนเนี่ยมีความคิดสร้างสรรค์ในการนำองค์ความรู้ทางคณิตศาสตร์ไปใช้ในการสร้างสรรค์นวัตกรรมแล้วก็เป็นนวัตกรที่สำคัญของประเทศต่อไปครับพร้อมไหมครับพร้อมแล้วนะครับเดี๋ยวคุณครูจะเป็นลูกผู้ให้โอเคไหมหนูร้องเดี๋ยวคุณครูเป็นลูกผู้ให้เดี๋ยวเราจะสำหรับการเป็นคนร้องบ้างลูกผู้บ้างเดี๋ยวหนูร้อง1 2 3การแข่งแผนนะครับโดยที่จะแบ่งออกเป็นทั้งหมด5สเต็ปด้วยกันนะครับโดยแต่ละสเต็ปมีความสำคัญที่ไม่เหมือนกันนะครับโดยที่จะบอกลักษณะและจุดเด่นของสเต็ปนั้นเกิดขึ้นมาเพื่อที่ได้ประโยชน์สูงสุดกับตัวผู้เรียนครับประโยชน์ที่เกิดขึ้นเลยนะครับก็จะฝึกผู้เรียนนะครับให้มีความคิดของตัวเองนะครับมีความคิดที่แตกต่างแต่อยู่ในกรอบของการเรียนการสอนที่มีคุณภาพมากยิ่งขึ้นครับ